ต่อมเผือกกระตุกสเตฟานแชร์คลายพระเอกตัวพ่อเจ้าชู้ผู้หญิงเพียบอดีตพระเอกชื่อดังสเตฟานทัสิตสินคณาวิวัฒน์ล่าสุดมาเป็นแขกรับเชิญผ่านรายการทางช่อง YouTube เมาส์เกี่ยวกับเรื่องในวงการบันเทิงเมื่อครั้งนานมาแล้วและได้พูดถึงพระเอกร่วมวงการพร้อมวีรกรรมแสบเพียบโดยสเตฟานเล่าว่าในวงการจะมีอยู่คนหนึ่งที่เป็นเดอะเบสในเรื่องนี้เรื่องแบบทุกอย่างที่สุดอะคนนี้แต่เราไม่ต้องบอกชื่อนะทุกคนอยากรู้ว่าเป็นใครมีอยู่ครั้งหนึ่งถ่ายละครที่เชียงใหม่แล้วคนนี้ไม่มาเขาต้องยกกองคือเสียเงินประมาณ 200,000 เลยนะเขาอยู่กรุงเทพต้องส่งคนไปรับวันหนึ่งแล้วพอวันที่3เปิดรถปุ๊บเป็นเพื่อนเมาอยู่ในรถไม่ใช่ตัวเขาผมหาไม่เจอแต่ผมเคยขับรถไปพัทยามีอยู่ครั้งนึงเขาโทรมาหาแล้วบอกไอ้ฟานมึงมาพัทยาไม่บอกกูหรอผมคิดในใจกูเคยเจอปะวะเขาบอกว่ามาหากูเลยกูอยู่ร้านนี้แล้วเราก็ไปหาเขาแล้วก็พาผมไปเที่ยวพอเจอผู้หญิงสวยๆเขาก็ทำเต้นๆแล้วก็เอานามบัตรให้ผู้หญิงแล้วมีงานหนึ่งผู้ชายกับผู้หญิงเขากำลังเต้นด้วยกันอยู่คนนี้ก็ไปแทรกกลางเบียดผู้หญิงแล้วเขาก็หยิบนามบัตรให้ผู้ชายบอกให้เมียมึงโทรหากูด้วยมีวันหนึ่งผมทำงานอยู่แล้วเขาก็โทรมาอีกบอกฟานมารับกูหน่อยกูจะไปมาบุญครองพอไปถึงปุ๊บเดินเข้าไปในห้างดูดบุหรี่รปภ.บอกพี่ห้ามดูดนะแล้วเขาก็มองหน้ารปภ.แล้วดูดต่อพอขึ้นบันไดเลื่อนเขาก็นั่งท่าสควอทแล้วดูดบุหรี่พอถามว่าพี่จะมาทำอะไรเขาบอกอยากมาสูดอากาศบริสุทธิ์กูนึกในใจทำไมไม่ไปสวนลุมไปอะไรวะทำไมมาบุญครอง